ันนะคะเด็กหญิงตะวันฉายจิรัตน์เจริญสุวรรณวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติให้ยั่งยืนกันค่ะน้องสันจะพาเพื่อนๆและทุกคนในทุกคนทุกท่านไปร่วมไปเรียนรู้กับแหล่งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างหลากหลายของระบบนิเวศทั่วโลกแห่งแรกของประเทศไทยและยังใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยด้วยนะคะและสถานที่แห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์พระราม9นั่นเองค่ะพิพิธภัณฑ์พระราม9ตั้งอยู่ที่คลอง5อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยสถานที่แห่งนี้เน้นถึงการเรียนรู้และการอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลมั่นคงยั่งยืนของมนุษย์และระบบนิเวศต่างๆโดยสถานที่แห่งนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่1 Our Home บ้านของเรา2 Our Life ชีวิตของเราและส่วนที่3เป็นส่วนที่น้องซันให้ความประทับใจมากที่สุดเลยค่ะคือ Our King ในหลวงของเราซึ่งส่วนนี้มีลักษณะเด่นเมื่อเราเดินเข้าไปจะพบกับปฐมบรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำรัสไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามแค่นี้ก็ทำให้เรารู้สึกปลื้มปิติจะภายในใจแล้วใช่ไหมล่ะคะและเมื่อเราเดินต่อไปเรื่อยๆเราจะพบกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นรถยนต์ที่พระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานกล้องถ่ายรูปและโทรศัพท์มือถือค่ะและอุปกรณ์ต่างๆมากมายและในหลวงของเราเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนเช่นกังหันน้ำใช้พัฒนาที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียและโครงการฝนหลวงที่ช่วยให้ลดภาวะภัยแล้งน้องซันจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาศึกษาค้นหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9แห่งนี้ด้วยกันนะคะและพบกับน้องซันและเรื่องราววิทยาศาสตร์ดีๆที่น่าสนใจกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะโปรดกดไลค์ให้ Facebook NSM Thailand และกดติดตาม YouTube NSM Thailand และกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องซันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ